สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube ้าหน้าอาจารย์เสกวันนี้จะมาชวนคุยนะผ่านมุมมองวรรการเ้องเศรษฐกิจแล้วก็การเงินโลกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องทองคำนะครับสินทรัพย์แท้จริงนะที่มีมูลค่าแท้จริงนะครับ ก็ตอนนี้ราคากําลังขึ้นนะครับก็ทั่วโลกจับตาดูนะความตึงเครียดนะครับแล้วก็สถานการณ์หุ้นนะทั่วโลกนะโดยเฉพาะสหรัฐนะครับการถดถอยครั้งใหญ่เกตลิ c เซชั่นกําลังมาในขณะที่มาตรฐานทองคํากลับคืนมานะครับคืนนี้มีเรื่องราวนะของฟิลิปปินส์และเซอร์เบียที่กําลังเข้าร่วมกับกลุ่มธนาคารกลางที่กําลังเพิ่มการถือครองทองคําของพวกเขานะพวกเขาเนี่ย เดินตามแนวโน้มทิศทางของโลกนะของธนาคารกลางอื่นๆที่กําลังเคลื่อนไหวสะสมทองคําแท่งเห็นได้ว่านะเป็นการเคลื่อนหนีห่างออกจากดอลลา,าร์สหรัฐนะตามที่เป็นมาตรฐานขณะน,นี้ซึ่งนั่นคือแนวโน้มทิศทางของโลกนะซึ่งนําโดยรัเสเซียและจีนดังนั้นนะมันมีความหมายอะไรที่แท้จริงนะมีคนน้อยคนนะจะมีความรู้มากกว่าบิตคอ เกี่ยวกับเรื่องทองคำนะครับและเขาเป็นคนที่ดีเพียงพอที่จะมาร่วมนะครับกับเราในขณะนี้ที่จะนำมาสนทนาพูดคุยกันนะครับทางพิธีกรถามว่านะเขากล่าวว่านะครับปีเตอร์ฮะทำไมประเทศเหล่านี้นะกำลังทำแบบนี้และผมเดาว,ว่ามันเป็นตลาดหมีที่ซบเซาใช่ไหมในฐานะที่ผมเป็นคนอเมริกันมันมีความหมายอะไรในสิ่งนี้ต่อผมไหมนะมันมีความหมายอะไรในสิ่งนี้ต่อพวกเราบ้างนะครับ ทางนายปิโตชิปนะก็กล่าวว่ามันมีความหมายอย่างมากเลยนะสำหรับชาวบริกันนะเนื่องจากว่าพวกเราเนี่ยนะมีความสุขสนุกสนานในการร่วมวงสิทธิพิเศษนะที่ไม่ธรรมดานะครับของการที่มีความสามารถเนี่ยที่จะเนรมิตนะสร้างออกมาจากในอากาศนะครับสกุลเงินสำรองและคุณรู้ว่าก่อนที่ดอลลาร์เนี่ยเป็นสกุลเงินสำรองนั้นเนี่ยทองคําเป็นเงินสำรอง และเหตุผลที่ดอลลาร์เนี่ยกลายเป็นสกุลเงินสำรองก็เพราะว่ามันดีเท่าๆกับทองคำเนื่องจากว่าดอลลาร์นะฮะไม่เพียงแค่หนุนด้วยทองคำนะครับแต่มันสามารถนำมาแลกเปลี่ยนกับคืนเป็นทองคำได้ด้วยในข้อเท็จจริงก็คือว่าดอลลาร์ก็คือทองคำนะมันคือโน้ตของธนาคารกลางสหรัฐนะครับเฟดที่เป็น IOU นะครับหรือเราเป็นหนี้คุณน่นแหละ สำหรับดอลลาร์นะครับซึ่งสร้างมาจากทองคำนะและพวกเราเนี่ยออกจากมาตรฐานทองคำในปี1 0 7 1แต่ผมคิดว่าโลกกำลังเดินกลับไปสู่ทองคำนะครับเนื่องจากว่าจำนวนวันที่ดอลลาร์เนี่ยจะยังคงเป็นสกุลเงินสำรองนั้นนับวันได้เลยนะครับและเราเนี่ยกำลังย้อนกลับไปใน สิ่งที่เป็นพื้นฐานนะครับที่คุรรู้ว่าทุกๆอย่างที่เก่าจะเป็นของใหม่อีกครั้งหนึ่งทองคำเนี่ยเป็นเงินในอดีตและมันจะเป็นเงินอีกครั้งหนึ่งในอนาคตและธนาคารกลางที่ฉลาดเพียงพอที่จะอ่านรายมือที่เขียนบนกําแพงพวกเขากําลังเพิ่มขึ้นนะครับของทองคําสํารองของพวกเขาในขณะนี้นะครับทางพิธีกรถามว่านะถ้าพวกเราไม่มีทองคา นะและพวกเราเนี่ยอยู่ร่วมกับบางสิ่งบางอย่างนะครับเช่นนะตามที่อะไรที่พวกเรามีอยู่ในขณะน,นี้ในสหรัฐนะครับดังนั้นพวกเราจะสามารถนะประดิษฐ์สกุลเงินในเส้นทางแบบเช่นนั้นนะดังนั้นพวกเราเนี่ยจะสามารถนะตัวอย่างเช่นนะครับพิมพ์เงินเมื่อพวกเราเนี่ยอยู่ท่ามกลางของการถดถอยหรือแย่กว่านั้นนะครับตัวอย่างเช่นถ้าพวกเราเนี่ยไปอ,อยังมาตรฐานทองคำนะฮะถ้ามันกลายเป็นระดับโลก และพวกเราเนี่ยต้องสิ้นสุดการยอมรับมันนะด้วยพวกเราเองเนะซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ดีสําหรับเราเลยถูกไหมฮะในวาระนะของการต้องออกจากนะช่องประตูที่ติดดืบเหล่านี้เนี่ยนะที่พวกเราเคยอยู่มานะอย่างเช่นในปี2008นะครับทางปีเตอร h i ิหนะกล่าวว่านะครับอันดับแรกเลยนะเหตุผลเดียวที่พวกเราเนี่ยเข้าไป อ,อยู่ในช่องประตูที่ติดดึบเหล่านั้นเนี่ยก็เนื่องมาจากว่าธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยเฟดนะครับดังนั้นเนี่ยเฟดเป็นผู้จุดไฟและถัดจากนั้นเนี่ยก็แซงทําเป็นจะดับมันนะครับถ้าพวกเราเนี่ยย้อนกลับไปที่มาตรฐานทองคานะพวกเราเนี่ยนำไม่ขีดไฟห่างออกจากเฟดดังนั้นนะพวกเขาจะไม่สามารถจุดไฟได้ดังนั้นนะไม่มีอะไรต้องดับไฟคุณรู้ว่าทองคําและเสรีภาพทางเศรษฐกิจ เปลี่ยนจากมือหนึ่งไปอีกมือหนึ่งและถ้าคุณไม่เชื่อผมก็แค่ลองถามนายอารันกินสแปนนะครับเนื่องจากว่าเขานำเสนอบทความเรื่องทองคำและเสรีภาพทางเศรษฐกิจซึ่งผมนะแนะนำให้คนทั่วๆไปอ่านกันแต่คุณรู้ว่าทองคำเนี่ยเป็นศัตรูนะครับของรัฐสวัสดิการและรัฐบาลระดับใหญ่ซึ่งนั่นคือว่าทำไมเนี่ยรัฐบาลไม่ชอบทองคำ พวกเขาเนี่ยต้องการกระดาษนะครับแต่ปัญหาก็คือในที่สุดเนี่ยกระดาษเนี่ยจะไม่มีมูลค่านะและพวกเราเนี่ยถูกจับหันหน้าสู่วิกฤตสกุลเงินในสหรัฐและอะไรนะที่จะจับวางสหรัฐเนี่ยให้ย้อนกลับไปยังมาตรฐานทองคำนะครับก็คือนะออมันก็คือความพยายามนะที่จะหยุดยั้งการร่วงลงอย่างเสรีของดอลลาร์คุณรู้ว่านะ พวกเขาเนี่ยจะพยายามเลื่อนมันออกไปให้ได้ยาวนานที่สุดเท่าที่เป็นไปได้คุณรู้ว่าเนีเมื่อนิกสันเนี่ยนำพาพวกเราออกจากมาตรฐานทองคําเขาพูดว่ามันแค่ชั่วคราวเขาถูกต้องนะมันแค่ชั่วคราวแต่มันเพียงแค่ยาวนานมากกว่าที่ผู้คนทั่วไปคิดถึงนะครับทางพิธีกรนะถามว่าเนื่องจากว่ามันเป็นอะไรนะที่ดาวโจนเนี่ยนะได้ทําไปในช่วงเดือนนี้นะ เนื่องจากว่าอะไรเนี่ยนะครับที่เราเห็นเมื่อวานนี้นะด้วยผลตอบแทนของพันธบัตรนะครับสหรัฐและตัวบงชี้หลายตัวอื่นๆนะที่ผู้คนกําลังพูดถึงว่ามันดูเหมือนไอ้ตัวที่มันดูไม่เหมือนนะครับอย่างอื่นใดไปกว่าว่าบางที่นะครับณนะจุดนี้นะเรากําลังจะถูกกระทบด้วยการถดถอยบางทีนะบางจุดในปี2020เนี่ยซึ่งนั่นเป็นข้อเท็จจริงที่ Google h a r มนะครับกำลังรายงานในเช้าวันนี้คุณเห็นด้วยไหมกับการประเมินแบบนั้นนะครับตาบิด o ชิป p กล่าวว่านะมันไม่ใช่แค่การถดถอยการถดถอยนั้นมันจะเลวร้ายกว่าการถดถอยครั้งที่แล้วซึ่งมันเป็นครั้งที่เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่เก t ตดิเพชันปี1929พวกเราเรียกมันว่าเก t ตรีเซชันการถดถอยครั้งยิ่งใหญ่การถดถอยครั้งต่อไปจะใหญ่กว่า และสิ่งที่จะทำให้มันเป็นปัญหามากขึ้นมากเลยนะโดยเฉพาะที่นี่ในอเมริกาก็คือการฟื้นคืนชีพของเงินเฟ้อสิ่งนี้จะเป็นการถดถอยแบบเงินเฟ้อเราเรียกมันว่าการหยุดชะงักซึ่งเคยเกิดขึ้นในปี1970นเนะครับเว้นแต่ว่าครั้งนี้จะแย่กว่าเดิมมากเศรษฐกิจที่อ่อนตัวลงมากกว่าที่พวกเรามีและมีเงินเฟ้อที่มากกว่ามากเว้นแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเราไม่มีจิมมี่คาร์เตอร์และพอลวอเกอร์ รออยู่ที่ปลายทศวรรษเพื่อช่วยชีวิตพวกเราแทนที่จะไปทางขวาจัดพวกเราจะไปทางซ้ายจัดพวกเราจะไปในทฤษฎีการเงินสมัยใหม่และสังคมนิยมประชาธิปไตยซึ่งหมายความว่าพวกเราจะวิ่งไปที่ท่านพิมพ์อย่างเต็มที่คุณรู้ว่าเต็มกำลังสูบเลยและนั่นคืออะไรที่ผมคิดว่าจะล่มดอลลร์และในที่สุดซึ่งจะน,นำเราสู่ กลับคืนสู่ทองคำนะครับทางวิทยกรกล่าวว่าปีเตอร์ชิปเป็นความยิ่งใหญ่นะครับเป็นความดีที่มีคุณอยู่ที่นี่นะและขอบคุณอย่างมากสําหรับการแบ่งปันความเชี่ยวชาญของคุณกับพวกเรานะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คือเนื้อหาของคลิปนะที่ผมแปลมานะก็สรุปสาระสําคัญว่าใน p e ปีเตอร์ชิปนะครับก็พูดถึงว่ามาตรฐานทองคำนะอาจจะกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเศรษฐกิจสหรัฐนะครับถดถอยเพราะว่า ทางรัฐบาลสหรัฐเองเนี่ยจะพยายามอบอุ้มนะครับตอนลา่านะไม่ให้ร่วงซึ่งนั่นก็จะมีมาตรการบางอย่างนะที่ทําให้ความเชื่อมั่นเนี่ยนะครับหายไปแล้วก็ทําให้ค่าเงินร่วงนะครับแล้วก็ทําให้ต้องหวนคืนกับมาตรฐานทองคำนะครับผมก็ไม่สรุปนะว่าจะเป็นไปได้ถูกหรือผิดนะครับ ก็ให้ว่าโอกาสมี50 5 0นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่มีทองคำนะผมก็แนะนำว่าควรจะถือคองไว้10-20%นะครับของอทรัพย์สินที่ท่านมีนะก็เรียกว่าเป็นตัวประกันนะครับเอาไว้ปกป้องนะครับในกรณีที่มีความผันผ,นผวนทางเศรษฐกิจกนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับ ขอช่วงนี้เนี่ยมันมีความตึงเครียดนะครับมีเรื่องที่ผันผวนทางเศรษฐกิจมากมายสงครามการค้านะครับแล้วก็เรื่องของรัฐภูมิศาสตร์โลกนะครับโอเคนะเพราะฉนั้นก็ขอให้ฟังโดยใช้วิทยาณก่อนนะครับใครชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์สนใจก็สามารถสมัครกดติดตามเปิดกระดิ่งไว้นะครับเมื่อมีข้อมูลดีๆก็้ถึงท่านนะครับขอขอบคุณทุกกำลังใจที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับก็วันนี้ขอตัวไปก่อนครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ